Vanguard V Series Deck Profile สวัสดีครับผมไฟเตอร์ไมวันนี้เราจะมาจัดเด็กโปรไฟล์นารุคามิสายกอลเลตบัสเตอร์ดราก้อนโดยเด็กนี้จะได้รับของเสริมจากชุด VCP 05มาพร้อมกับยูนิตสุดแข็งแกร่งอย่างกอลเลตบัสเตอร์ดราก้อนที่มีความสามารถในการบายยูนิตแถวหน้าของฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดและยังมีสกิลบวกพลัง 5,000 และบวกอีก1คลิกตามจำนวนช่องว่างที่อยู่แถวหน้าของฝ่ายตรงข้ามทำให้กดดันอีกฝ่ายได้ดีเลยทีเดียวมารับชมความแข็งแกร่งของเด็กนี้กันเลยก่อนเข้าสู่เนื้อหาหลักขอกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับมาเริ่มกันที่ใบแรก Eraser Gauntlet Blaster Dragon มีสกิลคอนช่องเวนการ์ดในเทิร์นของคุณต่อจำนวนเรียการ์ดแถวหน้าของแข่งที่ไม่มียูนิตอยู่ทุกๆ1ช่องยูนิตนี้ได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 5,000 และบวกอีก1คริติคอลถ้าฝ่ายตรงข้ามไม่มีแถวหน้าแล้วก็ยูนิตนี้จะโจมตีได้ถึง3คริตเลยทีเดียวแต่ถ้าเจอแคนแอ็กเซลแล้วก็พลังและคริติคอลก็จะบวกเพิ่มขึ้นอีกและยังมีสกิลแอคทีฟช่องแวนการ์ดคาราบาน1ทิ้งมือ1ใบเรียการ์ดแถวหน้าของคู่แข่งทั้งหมดและคุณสามารถเคลื่อนย้ายเรียการ์ดแถวหลังของคู่แข่งทั้งหมดไปยังช่องเรียการ์ดที่อยู่ในแถวตั้งเดียวกันได้ทำให้เราสามารถกดสกิลของกาเลตบัสเตอร์ได้อีก1รอบนะครับผมเป็นการที่ช่วยทำลายบอร์ดของฝ่ายตรงข้ามได้ดีเลยทีเดียวต่อไปเดโทนิกดิวดากอนมีสกิลออโต้ช่องแวนการ์ดเทิร์นละ1ครั้งเมื่อหยุดหนีโจมตีใส่แวนการ์ดคาราบาน1เลือกใบเรียการ์ดแถวหน้าของคู่แข่ง1ใบจากนั้นทิ้งมือตามจำนวนเรียการ์ดของฝ่ายตรงข้ามเมื่อจบการต่อสู้นั้นสแตนยูนิตนี้และยูนิตนี้ได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 5,000 และลบ1ได้จนจบเทิร์นเป็นการที่มีความสามารถในการสแตนแวนการ์ดของเรานะครับผมและถ้าสนามของฝ่ายตรงข้ามไม่มียูนิตอยู่แล้วก็จะไม่ต้องทิ้งมือยังไงล่ะต่อไปทันเดอร์เบรกดราก้อนมีสกิลคอนช่องแวนการ์ดถ้าแวนการ์ดของคู่แข่งเป็นเกรด3หรือสูงกว่าในกรณีที่ยูนิตนี้โจมตีจะทำการโจมตียูนิตแถวหน้าของคู่แข่งทั้งหมดและยังมีสกิลแอคทีฟช่องแวนการ์ดหรือช่องเรียการ์ดเทิร์นละ1ครั้งคาราบัน1คู่แข่งเลือกเคลื่อนย้ายเรียการ์ดแถวหลังของคู่แข่งทั้งหมดไปยังช่องเรียการ์ดแถวหน้าที่ไม่มียูนิตอยู่สกิลนี้สามารถเล่นคู่กับเดโทนิกดิวดากอนได้นะครับเพราะว่าสกิลนี้จะสามารถทำงานในช่องแวนการ์ดหรือช่องเรียการ์ดก็ได้นะครับทำให้แถวหลังของฝ่ายตรงข้ามเคลื่อนย้ายมาแถวหน้าและเดโทนิกดิวดากอนก็จะสามารถบายเรียการ์ดเพิ่มได้อีกต่อไปอีเลเซอร์แห่งดาบผู้โจโอมีสกิลออโต้ช่องแวนการ์ดหรือช่องเรียการ์ดเมื่อการ์ดใบนี้ลงสนามคาราบาน1เลือกแถวตั้ง1แถวบายเรียการ์ดแถวหน้าของคู่แข่งในแถวตั้งที่เลือกจากนั้นเคลื่อนย้ายเรียการ์ดของคู่แข่งไม่เกิน1ใบที่อยู่ในแถวหลังในแถวตั้งนั้นไปยังช่องเรียการ์ดแถวหน้าที่เลือกเป็นการที่ช่วยบายแถวหน้าของฝ่ายตรงข้ามนะครับผมและสามารถเคลื่อนย้ายการ์ดจากข้างหลังขึ้นไปช่องเรียการ์ดข้างหน้าได้นะครับและยังมีสกิลออโต้ช่องเรียการ์ดเทิร์นละ1ครั้งเมื่อจบการต่อสู้ที่แวนการ์ดของเราโจมตีถ้าคู่แข่งไม่มีเรียการ์ดในแถวหน้าคาราบาน1สแตนยูนิตนี้เป็นสกิลที่ช่วยทำเวฟได้นะครับต่อไปกองทัพอีเลเซอร์ชั้นสูงซุยตันมีสกิลออโต้ช่องเรียการ์ดเมื่อเรียการ์ดของคู่แข่งถูกบายในเทิร์นคุณยูนิตนี้และอีเลเซอร์กอลเลตบัสเตอร์ดากอนที่อยู่บนช่องแวนการ์ดหรือช่องเรียการ์ดของคุณทั้งหมดจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 5,000 จนจบเทิร์นเป็นการที่ช่วยบัฟพลังให้กับกอลเลตบัสเตอร์ดากอนนะครับผมและบัฟพลังให้กับตัวเองด้วยและยังมีสกิลออโต้ช่องเรียการ์ดเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตนี้โจมตีใส่แวนการ์ดถ้าคู่แข่งไม่มีเรียการ์ดแถวหน้านำยูนิตนี้เข้าสู่โซ่จั่วการ์ด1ใบต่อไปดากอนิกเดดไซด์มีสกิลออโต้ช่องเรียการ์ดเมื่อลงสนามโซบาส2เลือกใบยูนิตแถวหน้าของคู่แข่ง1ใบจากนั้นยูนิตนี้ได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 3,000 จนจบเทิร์นและยังมีสกิลคอนช่องเรียการ์ดในการต่อสู้ที่ยูนิตนี้โจมตีใส่แวนการ์ดถ้าคู่แข่งไม่มีเรียการ์ดแถวหน้าในแถวตั้งเดียวกันกับยูนิตนี้ยูนิตนี้จะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 5,000 เป็นตัวตีของเด็กนี้เลยนะครับต่อไปไลซิ่งฟีนิกซ์มีสกิลออโต้จากดอบโซนเมื่อเรียการ์ดของคู่แข่งถูกบายในเทิร์นคุณคุณสามารถขอการ์ดใบนี้ลงช่องเรียการ์ดได้และยูนิตนี้จะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 3,000 จนจบเทิร์นการ์ดใบนี้สามารถเล่นคู่กับเดโทนิกดิวดากอนได้นะครับเพราะว่าเดโทนิกดิวดากอนมีความสามารถในการบายเรียการ์ดแถวหน้าของคู่แข่งได้เมื่อโจมตีและการ์ดใบนี้ก็จะสามารถลงช่องเรียการ์ดจากดอบโซนได้นะครับทำให้ทำเวฟเพิ่มได้อีกต่อไปเดโมลิชันดากอนมีสกิลคอนช่องเรียการ์ดถ้าคู่แข่งไม่มียูนิตแถวหน้ายูนิตนี้จะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 3,000 บูสต์11นั่นเองและยังมีสกิลออโต้ช่องแวนการ์ดเมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดโจ
จั่วการ์ด1ใบต่อไปเดเซิร์ตกันเนอร์ไกบันมีสกิลออโต้ช่องเรียกาดเมื่อจบการต่อสู้ที่แวนการ์ดของคุณโจมตีคุณเลือกยูนิตของคุณ1ใบจนจบเทิร์นยูนิตนั้นจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 3,000 และในการต่อสู้ที่ยูนิตนั้นโจมตีคู่แข่งจะไม่สามารถขอการ์ดที่มีความสามารถพิทักษ์ลงจากมือได้เป็นการ์ดที่มีความสามารถในการชี้ให้ยูนิต1คนนะครับผมบวกอีก 3,000 และฝ่ายข้ามจะไม่สามารถป้องกันด้วยพิทักษ์ได้นะครับถ้าเล่นคู่กับเดโทนิกดิลดากอนเวลาโจมตีครั้งที่2ก็จะห้าม PG นั่นเองต่อไปดากอนแดนเซอร์ไลไลมีสกิลออโต้ช่องแวนการ์ดหรือช่องเรียกาดเมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดหรือการโจมตีของยูนิตนี้ที่บูทฮิตแวนการ์ดดูการ์ดไปบนสุดของเรา7ใบแสดงทันเดอร์เบรกดากอนจากกองการ์ดไม่เกิน1ใบนำกลับขึ้นมือและสลับกองการ์ดถ้านำกลับขึ้นมือและยูนิตนี้อยู่บนช่องเรียกาดนำยูนิตนี้เข้าสู่โซ่กามีก็จะสามารถค้นหาทันเดอร์เบรกดากอนได้นะครับผมและถ้าอยู่ช่องเรียกาดก็จะสามารถเติมโซ่ได้อีกนะครับต่อไปเป็นทิกเกอร์ใบแรกเยลโลเจมคาร์บังเคิลเป็นคิติคอนทิกเกอร์ต่อไปจินผู้ชั่วร้ายเป็นคิติคอนทิกเกอร์ต่อไปดากอนิกแดนเซอร์คาตาลิน่าเป็นฟอนทิกเกอร์ต่อไปไวเวิร์นกาดเก่าเป็นดอร์พีจีนะครับต่อไปอิเลเซอร์หนอนพิษเซโอโบเป็นฮิลทิกเกอร์ต่อไปเป็นตัวเริ่มสปาร์คคิดดากูลเมื่อถูกไล่ทับจะได้จัวหนึ่งใบต่อไปไปชมเทสคอมโบกันเลยครับเข้าสู่ช่วงเทสคอมโบกันนะครับเริ่มจากช่วงไล่เกตสองเลยผมจะไล่เป็นอิเลเซอร์แห่งดาบพูดโจนะครับผมเพราะว่ามีสกิลลงช่องแวนและช่องเรียก็ได้นะครับที่มีสกิลบอกว่าเคาน์เตอร์บัน1เลือกแถวตั้งของฝ่ายข้ามครับ1แถวเลือกใบเรกาดแถวหน้าของฝ่ายข้ามและนำแถวหลังที่อยู่ในแถวตั้งเดียวกันเลื่อนขึ้นข้างหน้านะครับผมก็เป็นตัวที่ช่วยสามารถใบแถวหน้าของฝ่ายข้ามได้นะครับไล่เลยโจโอเคาน์เตอร์บัน1ครับผมสกิลใบเรกาดแถวหน้าครับจากนั้นถ้าฝ่ายข้ามไม่มีแถวหน้าอยู่เลยเราก็จะลงเป็นซุยตันนะครับผมที่สามารถช่วยหาของเล่นได้นะครับผมบอกว่าเมื่อจบการต่อสู้ที่การวันนี้โจมตีครับผมนำสามารถนำยูนิตนี้เข้าสู่โซ่ถ้าแถวหน้าฝ่ายข้ามไม่มีเรียกการ์ดอยู่จะสามารถเข้าโซ่และจั่วการ์ด1ใบได้นะครับผมเป็นการที่ช่วยหาของได้นะครับผมจะลงเป็นซุยตันลงช่องเรียกการ์ดเลยครับแล้วก็ถ้าแถวหน้าฝ่ายข้ามยังไม่หมดแล้วก็เราจะลงเป็นดากอนิกเดสไซด์นะครับผมที่มีสกิลเมื่อลงสนามโซบาร์2นะครับเลือกใบเรียกาดแถวหน้าของคู่แข่ง1ใบนะครับผมจากนั้นยูนิตนี้ได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 3,000 นะครับผมและถ้าบนสนามเรามีซูต้านแล้วก็ซูต้านจะบวกพลังเพิ่มอีก 5,000 นะครับผมเมื่อเห็นใบแต่ว่าผมจะเล่นแค่นี้ก่อนก็พอครับผมจะเอาแวนการ์ดโจมตีเลยได้เช็คจากนั้นซูต้านโจมตีครับผมจบแพทเทิร์นครับเข้าโซ่จั่วการ์ด1ใบคอมโบช่วงไลท์เกต2ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเข้าสู่ช่วงไลท์เกต3กันเลยครับเข้าสู่ช่วงไลท์เกต3นะครับผมถ้าไลท์แรกผมจะแนะนำเป็นกอนเลตบัสเตอร์ดากอนนะครับว่าการเป็นนี้มีสกิลสามารถบายเรียกาดแถวหน้าของฝ่ายข้ามได้นะครับผมและมีสกิลคอนด้วยบอกว่าถ้าแถวหน้าฝ่ายข้ามไม่มีช่องเรียกาดอยู่ครับผมต่อจำนวนทุกๆ1ช่องจะบวก 5,000 และบวก1คีย์ที่เข้าครับผมถ้าแถวหน้าฝ่ายข้ามโล่งก็จะบวก 10,000 บวก2คีย์ครับผมโจมตีได้ถึง3คีย์เลยทีเดียวแต่ถ้าเราเริ่มหลังนะครับผมจะแนะนำเป็นเดโทนิกดิลดากอนเลยครับผมเพราะว่ามีสกิลในการสแตนแวนการ์ดนะครับผมแต่ค่าคอร์สก็คือเราต้องทิ้งมือตามจำนวนเรียการ์ดที่อยู่บนสนามของฝ่ายตรงข้ามนะครับแต่ว่าผมจะไลฟ์เป็นกอลเลตบัสเตอร์ดากอนก่อนนะครับเพราะว่าเราจะให้กอลเลตบัสเตอร์ดากอนมาเคลียร์สนามฝ่ายตรงข้ามครับผมและเทิร์นหน้าเราก็จะเล่นเป็นเดโทนิกดิลดากอนครับผมทำให้สนามของฝ่ายตรงข้ามโล่งนะครับแล้วก็การ์ดนี้จะเสียค่าคอร์สน้อยลงนะครับผมผมจะไล่เป็นกอนเลตบัสเตอร์ดากอนนะครับแอคเซล2จั่วการ์ด1ใบจากนั้นผมจะลงเป็นซุยตันก่อนเลยนะครับผมเพราะว่าซุยตันมีสกิลบัฟพลังให้กับกอนเลตบัสเตอร์และบัฟพลังให้กับตัวเองนะครับผมถ้าเห็นคู่แข่งถูกใบก็จะบวกพลังเพิ่มขึ้นอีก 5,000 นะครับจากนั้นผมจะกดสกิลของกอนเลตบัสเตอร์เลยครับคาร์บัส1ทิ้งมือ1ใบครับผมทิ้งไรซิ่งฟีนิกซ์ครับผมใบเรียกาดแถวหน้าของฝ่ายตรงข้ามนะครับจากนั้นเลื่อนเรียกาดแถวหลังของฝ่ายข้ามขึ้นมาได้นะครับผมสมมติว่าถูกรีทายไป2ใบนะครับผมกอลเลตบัสเตอร์ก็จะบวก 10,000 นะครับแล้วก็ซุยตันก็จะบวกอีก 10,000 นะครับผมจากนั้นสกิลของกอลเลตบัสเตอร์นะครับผมถ้าแถวหน้าของฝ่ายข้ามมีช่องว่างอยู่นะครับผมจะบวกเพิ่มอีก 5,000 บวกอีก1คลิกครับผมมี2ช่องก็บวกอีก 10,000 บวกอีก2คลิกนะครับบวกอีก2คลิกครับผมกลายเป็นว่าการเลบัสเตอร์โจมตีได้ถึง3คีย์เลยทีเดียวนะครับผมจากนั้นสกิลของ Rising Phoenix ครับผมถ้าเห็นฝ่ายข้ามถูกบายนะครับสามารถคอการ์ดนี้ลงช่องเรียกาดได้นะครับ
และยูนิตนี้จะบวกพลังเพิ่มขึ้น 3,000 นะครับผมเอาจะลงหลังซุยตันเลยแล้วบวกอีก 3,000 แล้วก็ใบที่2ครับผมใบที่ถูกทิ้งจากค่าคอร์สของกาเลบัสเตอร์ก็จะเห็นใบอยู่นะครับผมเพราะว่าเราต้องจ่ายคอร์สของกาเลบัสเตอร์ก่อนที่เราจะใบแถวหน้าของไฟเดอร์ข้ามนะครับเพราะฉะนั้นไลท์ซิงฟินิกที่ถูกทิ้งเมื่อกี้ก็จะสามารถคอลงช่องเลกาดได้นะครับขอครับผมบวกอีก 3,000จากนั้นถ้าเราอยากบุกเลยเราก็จะลงเป็นโจโอนะครับผมคอลงช่องเอ็กเซลเลยครับถ้าฝ่ายข้าไม่มีแถวหน้าอยู่โจโอก็จะสามารถกดสกิลได้นะครับผมถ้าแวนการ์ดโจมตีเสร็จเขาจะบัฟ1สแตนยูนิตนี้ได้นะครับก็แค่นี้เลยจากนั้นผมจะเอาโจโอโจมตีก่อนเลยนะครับผมเพราะว่าโจโอก็สามารถสแตนได้นะครับโจโอโจมตีครับด้วยพลัง 14,000 แล้วผมจะโจมตีด้วยแวนการ์ดเลยครับผมโจมตีด้วยพลัง 43,000 3คีนะครับทำการได้เช็คครับผมเซคันด์เช็คไม่มีทิกเกอร์ครับผมไม่เป็นไรครับถ้าแฟนข้ามไม่ตกทิกเราก็สามารถกดสกิลของโจโอได้ครับผมด้วยการคาร์ดบัสหนึ่งสแตนยูนิตนี้นะครับแล้วก็เราสามารถเอาซูริต้านโจมตีได้นะครับผมแล้วก็เข้าโซ่จั่วการ์ดหนึ่งใบนะครับคอมโบช่วงไลท์เกต3รอบแรกก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเราไปต่อกันคอมโบไลท์เกต3รอบที่2กันเลยเข้าสู่ช่วงไลท์เกต3รอบที่2กันเลยครับผมจะไลท์เป็นเดโทนิกดิวดากอนนะครับผมที่มีความสามารถในการสแตนแวนการ์ดของเรานะครับไลท์เลยเดโทนิกดิวดากอนเอ็กเซลทูนะครับผมจั่วการ์ดหนึ่งใบจากนั้นผมจะลงเป็นซูริต้านนะครับผมซูริต้านลงทับไลซิ่งฟินิกซ์เลยครับผมเพราะว่าเราจะทำการปั่นเวฟด้วยไลซิ่งฟินิกซ์นะครับลงทับเลยแล้วก็เลื่อนไปข้างหน้าครับผมจากนั้นก็ลงทับอีก1ทีนะครับผมจะลงเป็นไลน์นะครับผมลงไว้ที่หลังแวนการ์ดเลยจากนั้นผมจะลงเป็นดาร์กูนิกเดซไซด์นะครับผมสกิลโซบาร์2ครับใบเรียกการ์ดแถวหน้าของฝ่ายข้าม1ใบนะครับผมจากนั้นยูนิตนี้ได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 3,000 ครับผมแล้วก็ซูริต้านเห็นถูกใบบวกอีก 5,000 ถ้าเรามีเป็นกาเลบัสเตอร์อยู่ช่องเลกาดก็จะสามารถบัฟพลังให้กับกาเลบัสเตอร์ได้นะครับแต่ตอนนี้ไม่มีครับผมไม่เป็นไรจากนั้นถ้าฝ่ายข้ามมีเลกาดแถวหลังอยู่นะครับผมจะแนะนำเป็นทันเดอร์เบรกดาก้อนนะครับผมเพราะว่าการเป็นนี้มีสกิลช่องเลกาดหรือช่องเลกาดก็ได้ครับผมเทอร์ละ1ครั้งคาร์ดบัฟ1ครับลากแถวหลังของฝ่ายข้ามขึ้นมาแถวหน้าที่ไม่มียูนิตอยู่นะครับผมก็จะสามารถบายเพิ่มได้อีกครับผมเพราะว่าส่วนมากนารูจะบายได้แค่แถวหน้านะครับจากนั้นเลื่อนทันเดอร์เบรกลงมาแล้วผมจะลงเป็นเดสไซด์อีก1รอบนะครับผมโซบรัส2ใบบายเลกาแถวหน้าของฝ่ายข้าม1ใบนะครับผมจากนั้นพลังบวกอีก 3,000 และซูริต้านบวกอีก 5,000 นะครับผมเป็นบวก 10,000 แล้วเพราะว่าซูริต้านจะเห็นรีไทไป2รอบนะครับจากนั้นผมจะลงเป็นกายบันนะครับผมที่มีความสามารถในการห้ามเซนติเนลนั่นเองผมจะตีแล้วครับผมจะเอาดราโกนิกเดสไซด์โจมตีก่อนเลยด้วยพลัง 17,000 ครับแล้วก็เป็นการโจมตีเลยครับผม 20,000 สกิลครับผมคอร์ดบัส1ครับแล้วก็ใบเลกาดแถวหน้าของไฟเดอร์ข้าม1ใบนะครับผมจากนั้นทิ้งมือตามจำนวนเลกาดที่อยู่บนสนามของไฟเดอร์ข้ามนะครับผมจะสมมุติว่าฝ่ายข้ามมีบอร์ดแค่ใบเดียวแล้วกันครับโดยการทิ้งมือหนึ่งครับผมเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตนี้โจมตีครับผมสแตนและบวก 5,000 นะครับแล้วก็ลบ1ไดซ์นะครับแล้วก็สกิล Rising Phoenix มี2ใบเลยครับผมเมื่อเห็นใบสามารถลงช่องเลกาดได้นะครับผมจะลงตรงนี้ครับผมลงทับ Thunder Break เลยแล้วก็ลงทับ Death Side เลยนะครับผมปึ๊บจากนั้นบวก 3,000 นะครับแล้วก็แวนการ์ดโจมตีอยู่นะครับผมแล้วเช็คเป็นคีย์ดิคอนดิเกอร์ครับผมคีย์พลังให้กับโจทั้งหมดเลยครับบวก 10,000 ครับแล้วก็บวกอีก1คลิแล้วก็เซคันด์เช็คครับผมฮีลทิกเกอร์ครับผมฟื้นฟู1ดาเมจครับผมส่งพลังให้กับโจทั้งหมดครับผมเมื่อกี้ซูริต้านจะเห็นบวกพลังเพิ่มอีกนะครับผมขออภัยนะครับจากนั้นเดโทนิกดิวดราก้อนสแตนครับผมและบวกพลังเพิ่มขึ้นอีก 5,000 นะครับลบ1ไดที่พลังออให้กับโจโอทั้งหมดเพราะว่าโจโอสามารถโจมตีได้อีก1รอบนะครับผมว่าเรายังเหลือคาร์ตบัสอยู่และแถวหน้าฝั่งข้ามไม่มีนะครับคอมโบช่วงไลท์เกต3รอบที่2ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเราก็จะอาจจะเป็นท่าปิดเลยก็ได้นะครับเพราะว่าท่านี้แรงมากๆเลยนะครับผมถ้าเราไดให้กับโจโอเรื่อยๆนะครับผมเราก็จะสามารถกดโจโอรอบที่2ได้นะครับผมเราไม่จำเป็นต้องกดรอบแรกเลยนะครับ
พราะรอบแรกโจโอจะไม่มีพลังนะครับผมแล้วถ้าเราโจมตีฮิตนะครับผมหรือบูทฮิตครับผมสกิลของไลไลก็จะเกิดนะครับสามารถเปิด7หาทันและเบรกดากอนกับขึ้นมือได้นะครับผมเป็นการรีดเด็กได้อีกนะครับแล้วก็จะมีเกียร์บันนะครับผมที่บอกว่าเมื่อจบการต่อสู้ของแวนการ์ดของเราครับผมโจมตีสามารถชี้1คนบวก 3,000 แล้วครับผมแล้วก็ห้ามเซนติเนลได้เราก็จะสามารถชี้แวนการ์ดหรือว่าชี้โจโอก็ได้นะครับผมเพื่อห้ามเซนติเนลนั่นเองนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับอ่านทุกคอมเมนต์สำหรับวันนี้ไฟเตอร์ไม้ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ